สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา 17:37 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววชิราวุธวิทยาลัยทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อช่วยเหลือราษฎรและเพื่อการพัฒนาประเทศชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนที่ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยการขับร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสุดดีสรรเสริญพระเกียรติคุณสวดวชิราวุธานุสรณคถาของสุชีโวภิกขุเพลง O King Our Helpเพลงพระราชนิพนธ์เราเด็กในหลวงและวงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดสร้างโรงเรียนแก่กุลบุตรชาวไทยแทนการสร้างพระอารามขึ้นเมื่อปี2453คือโรงเรียนมหาดเล็กหลวงด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาแก่ราษฎรเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ได้มีการรวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นวชิราวุธวิทยาลัยเวลา 19:10 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนลุมพินีทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานที่ดินณทุ่งศาลาแดงสำหรับจัดสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าเป็นครั้งแรกและจัดให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่าสวนลุมพินี